สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออกกำลังกายตรงช่วงหน้าท้องกันนะครับการออกกำลังกายช่วงหน้าท้องเป็นการออกกำลังกายแบบง่ายๆครับที่ผมทำบ่อยครั้งแต่วันนี้จะมาแนะนำในการนอนออกกำลังกายหน้าท้องแบบง่ายๆครับที่คุณไม่ปวดหน้าท้องและสามารถช่วยสลายเซลลูไลท์ส่วนเกินด้านหน้าและด้านข้างหน้าท้องได้เป็นอย่างดีขั้นตอนแรกให้คุณนอนในลักษณะนี้และให้คุณยกขาขึ้นสองข้างแล้วกางมือออกไปครับให้คุณพลิกทางด้านซ้ายและพลิกมันกลับมาแล้วพลิกไปทางด้านขวาใช่ครับนี่คือการออกกำลังกายในการบิดตัวแบบง่ายๆที่ได้ผลดีมากกับการสลายไขมันหน้าท้องในช่วงตรงด้านข้างและทางด้านบนของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับท่านี้สามารถออกกำลังกายเป็นประจำได้มีประโยชน์มากกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและผู้สูงอายุครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายทางด้านไปทางด้านซ้าย10ครั้งแล้วก็ไปทางด้านขวาอีก10ครั้งเช่นเดียวกันครับทำพร้อมกันนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีเริ่มเลยครับท่าออกกำลังกายท่านี้เป็นท่าออกกำลังกายที่เหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาและถ้าหากคุณต้องการที่กำจัดไขมันส่วนเกินแล้วก็ท่านี้มีประโยชน์มากครับช่วยได้อย่างแน่นอนเอาละครับเข้าสู่ท่าออกกำลังกายท่าที่2ครับท่าออกกำลังกายท่าที่2ก็เป็นท่าลดหน้าท้องเช่นเดียวกันครับและสามารถนอนออกกำลังกายได้เช่นเดียวกันท่าออกกำลังกายท่านี้มีวิธีการออกกำลังกายง่ายๆดังต่อไปนี้ครับท่าออกกำลังกายท่านี้เหมือนท่ายกขาตีเข่าแต่ว่าอยู่ในลักษณะนอนให้คุณยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วตีเข่าขึ้นมาข้างบนท่านี้สามารถช่วยยกกระชับทางด้านกล้ามเนื้อหน้าท้องช่วงล่างได้และสามารถช่วยส่งแรงสะเทือนเข้าไปสลายไขมันเซลลูไลท์ส่วนเกินด้านข้างหน้าท้องได้อีกด้วยมีประโยชน์มากๆเลยเดียวครับกับการช่วยดูแลสุขภาพทางด้านข้างหน้าท้องและกล้ามเนื้อหน้าท้องช่วงด้านล่างเอาแหละเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายพร้อมกันนะครับเราจะออกกำลังกายท่านี้พร้อมกันทางด้านซ้ายนะครับ10ครั้งและทางด้านขวาอีก10ครั้งเช่นเดียวกันครับถ้าออกกำลังกายท่านี้ขอแนะนำให้ทำอย่างต่อเนื่องกันประมาณ20ครั้งนะครับจะส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากสามารถช่วยลดหน้าท้องได้เราออกกำลังกายพร้อมกันนะครับ เมื่อทำครบแล้วคุณจะรู้สึกได้นะครับว่ากล้ามเนื้อต้นขาจะตึงมาถึงหน้าท้องและจะตึงขึ้นมาถึงสองข้างรวมไปถึงสะโพกด้วยทำบ่อยๆนะครับจะดีมากๆเอาละครับก็สู่ท่าที่3ครับท่าที่3ก็เป็นท่าลดน้ำหนักทางด้านหน้าท้องเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะนอนราบลงไปนะครับท่านี้อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยด้วยการบิดตัวโดยการใช้ลำตัวช่วงบนและจะออกกำลังกายหน้าท้องส่วนบนกันนะครับวิธีการออกกำลังกายก็ง่ายๆครับให้คุณกางมือทั้งสองข้างออกไปหลังจากนั้นก็ใช้ลำตัวช่วงบนในการบิดตัวนะครับท่านี้จะสามารถช่วยบิดลำตัวช่วงบนได้แล้วสามารถยกกระชับกล้ามเนื้อทางด้านสะโพกและช่วงเอวได้เป็นอย่างดีครับเมื่อคุณทำต่อเนื่องกันเป็นประจำและถ้าหากท่านใดต้องการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักหรือต้องการมีซิกแพคช่วงด้านบนวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างดีครับแต่ขอแนะนำนะครับว่าให้คุณทำนานกว่านี้และต่อเนื่องกว่านี้ในการเพิ่มเป็นกล้ามเนื้อแต่ถ้าหากคุณต้องการลดน้ำหนักอย่างเดียวทำไม่กี่นาทีต่อวันประมาณ 5-10 นาทีก็เพียงพอแล้วครับเอาละครับท่านี้จะออกกำลังกายด้วยการบิดตัวนะครับให้คุณทำอย่างต่อเนื่องกันเราจะยกกระชับได้เป็นอย่างดีครับเราจะทำทางด้านซ้ายนะครับผม10 ครั้งและทางด้านขวามืออีก10 ครั้งเช่นเดียวกันนะครับรวมกันทั้งหมดเป็น20 ครั้งกับการออกกำลังกายในชุดนี้ออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะครับถ้าคุณเก่งกาจแล้วคุณค่อยเพิ่มปริมาณเพิ่มระยะเวลาและเพิ่มความสามารถมากยิ่งขึ้นได้ครับแต่ตอนนี้เอาเพียงเท่านี้ก่อนครับเมื่อออกกำลังกายครบแล้วคุณสามารถรู้สึกได้นะครับว่ากล้ามเนื้อช่วงหน้าท้องส่วนด้านข้างและด้านบนจะมีความกระชับมากยิ่งขึ้นเข้าสู่ท่าสุดท้ายครับท่าที่3ท่านอนออกกำลังกายเช่นเดียวกันในการยกกระชับหน้าท้องเป็นท่าการออกกำลังกายในรูปแบบท่านอนแต่ว่าเป็นท่าการออกกำลังกายด้วยการยกขาเตะสลับหน้าให้คุณจัดเตรียมมือทั้งสองข้างยื่นไปข้างหน้าในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็ยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาให้หัวเข่ามาชนที่ปลายมือในลักษณะนี้ครับท่านี้จะเป็นท่าออกกำลังกายที่สามารถช่วยยกกระชับทางด้านช่วงเอวต้นขาสะโพกได้ซึ่งมีประโยชน์มากครับในการช่วยลดน้ำหนักสลายไขมันและเซลลูไลท์ส่วนเกินเมื่อคุณทำต่อเนื่องกันนะครับแต่ก่อนอื่นๆนะครับผมขอแนะนำให้คุณทำท่านี้ออกกำลังกายพร้อมกันประมาณข้างละ10 ครั้งก่อนเพื่อสามารถช่วยลดปัญหาทางด้านไขมันส่วนเกินทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเมื่อคุณเตะแล้วจะพบว่าคุณรู้สึกตึงไม่ต้องประหลาดใจนะครับเราทำแค่10 ครั้งเท่านั้นด้านซ้าย10 ครั้งด้านขวา10 ครั้งรวมกันเป็น20 ครั้งครับเอาละครับเริ่มออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะครับเพื่อสุขภาพของพวกเรา สำหรับท่าออกกำลังกายนี้เมื่อคุณทำต่อเนื่องกันคุณจะรู้สึกได้ว่าช่วงต้นขาและหน้าท้องคุณจะเริ่มตึงขึ้นและทำให้กล้ามเนื้อต่างๆเริ่มกระชับเมื่อคุณทำต่อเนื่องกันเป็นประจำครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากอย่าลืมคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืม Subscribe นะบ๊ายบายครับ